ข้อสังเกตเรื่องการเมืองภายในกัมพูชาการเมืองภายในอาเซียนผลกระทบในเชิงนโยบายมันเป็นไปได้ขนาดไหนมันน่ากังวลอย่างที่หลายฝ่ายประเมินกันหรือเปล่าวิเคราะห์ทั้งหมดนี้กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับคุณทรงฤทธิ์พลเงินครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับคุณทรงฤทธิ์ครับทำไมอยู่ๆนายกคุณเซนออกมาพูดกล่าวถึงนโยบายแรงงานพาดพิงพรรคก้าวไกลคือถ้าคิดโดยสามัญสำนึกการผลักดันแรงงานต่างชาติกลับประเทศเนี่ยมันน่าจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจเรามากกว่านะครับก็แสดงออกถึงการปกป้องคนของตัวเองแต่เนื่องจากว่าก็อย่างที่เราเข้าใจกันมีแรงงานกัมพูชาอย่างถูกต้องทั้งไม่ถูกต้องเนี่ยก็หลายแสนคนนะครับอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เวลามีปัญหาทุกครั้งระหว่างไทยกับกัมพูชาคนที่รับเคราะห์ก่อนสนิทก็จะเป็นแรงงานคนครับนะเราก็จะเห็นอย่างนี้ประจักษ์แล้วก็อย่าลืมนะฮะตอนในช่วงเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในคำพูดของสมเด็จคุณเพื่อที่จะแสดงออกว่าตัวเองนั้นได้ให้ความสำคัญและดูแลกับทุกๆคนนะครับเพื่อคะแนนเสียงในเดือนหน้านะฮะแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่น่ากังวลแล้วนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วการเลือกตั้งในกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่มีสายขาดแน่ๆค่ะนะครับเราก็พักเครื่องเทียนนะที่เราเรียกแสงเทียนแสงเทียนกันนะครับพักเครื่องเทียนได้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยครับนะครับทั้งที่เมื่อปีที่แล้วก็ยังลงเลือกตั้งอยู่เลยครับปีที่แล้วเนี่ยมีการเลือกตั้งจากท้องถิ่นครับพักเครื่องเทียนก็ลงเลือกตั้งได้แต่ทำไมครั้งนี้ไม่ได้ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสมเด็จเซนมั่นใจนะครับว่าไม่มีพรรคฝ่ายค้านอย่างเซนเกียนเนี่ยจะสบายใจมากกว่าครับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยประกอบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นกระแสอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นเพราะสิ่งที่คุณเซนกลัวที่สุดตอนนี้คือพลังเงียบนะฮะหมายความว่าคืออะไรครับกลัวอะไรคะหมายความว่าความเคลื่อนไหวของนายกฮุนเซนก็จะเกิดขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้คือพาดพิงมายังประเทศเพื่อนบ้านมันเป็นโมเดลแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าครับที่ผ่านมาหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเวลามีข้อถกเถียงระหว่างประเทศมันใกล้เลือกตั้งอยู่บ่อยๆก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี2003ครับนะครับ2003ปีอะไรครับก็บอกว่าดาราไทยว่าเราจะเอาเสาพระวิหารคืนใช่ไหมครับแล้วก็ไปบอกว่าการวัดนครธมเป็นของไทยอะไรที่เป็นต้นครับนะครับแล้วทั้งสามเหตุอะไรก็เขาจะถามทั่วไทยคุณทรงฤทธิ์ตีความในยะค่ะตีความในยะโมเดลนี้มันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของกัมพูชาหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศไทยด้วยไหมคะเพราะมันช่วงผนวกใกล้จังหวะมันก็เกี่ยวที่แหละครับมันก็อยู่ที่เราเลยจะไปเกี่ยวเราอยากไปเกี่ยวไหมล่ะเป็นต่างมันก็มีช่วงที่เราต้องเกี่ยวปี2008ก็เพราะว่าการจัดระเบียบใช่ไหมครับ2008เราไปเกี่ยว2003เราไม่เกี่ยวครับตรงนี้เกี่ยวนะครับมันก็อยู่ที่ว่าการไปผสมลงตรงนั้นเป็นหลักเอานะฮะปี2003เนี่ยไทยไม่เกี่ยวเลยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นการปล่อยข่าวสายเดียวครับแล้วก็ปลูกอาชีพหมาก็คือว่าที่จะโผล่ก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยเราต้องอพยพคนออกมาอย่างเร่งด่วนแล้วก็เผาทุกวันนี้ยังจ่ายเงินกันไม่ครบเลยนะครับ2008ก็ปัญหาเรื่องปฏิหารเป็นมรดกโลกนะครับครับ2013ก็ฟ้องศาลนะครับว่าอาณาเขตของวัดโลกเนี่ยตั้งอยู่ที่ใดตำรวจเขตแดนเรื่องอะไรใช่ไหมครับตอนที่2018นี่ไทยก็เพราะว่ากองทัพไทยฝึกมานะครับกองทัพฝึกมาก็นับจิตอำนาจเนี่ยนับดูสิแต่ถ้าจำได้คุณเป็นได้เคลื่อนกำลังไปที่ลาวนะฮะปี2017นะฮะแต่ลาวเกมลาวได้รบด้วยให้ลูกสาวถ่ายภาพสดด้วยกันนะครับมันก็จะมีอย่างนี้เสนอเพราะว่าอะไรนะฮะ
จ้าของเอาอย่างนี้ผมตั้งจุดให้จับครับมันเจนอยู่ในตั้งแต่วันที่14มกราคม2585ค่ะครับจนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วนะครับแต่คนกัมพูชาทำไมไม่ร่อนขายแล้วถ้าคุณจริงถ้าคุณให้คนส่วนรวมจริงไหมครับครับนั่นก็หมายความว่านั่งพักอำนาจนานเท่าไหร่คนก็ยิ่งลำบากนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกระทบกับอำนาจเขานะครับแรงงานสมมติกรณีอย่างแรงงานที่พวกคุณพูดถึงถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลทำจริงครับผมก็ต้องตั้งถามแต่ว่าเองแล้วพรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลสมมติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่คุณเซนก็ตีพายที่ผมที่แล้วเพื่ออะไรล่ะฮะก็เพื่อที่จะบอกว่าฉันนักแรงงานนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1985ต้นมากัมพูชาเพิ่งจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพียง2ครั้งนะครับครับก็ลองนึกดูนะค่าตอนที่กระสูงนะครับแต่ต้องมาในไทยนะฮะต้องมาในไทยประมาณ 400,000 คนเนี่ยนะครับถ้ากลับทีเดียวเนี่ยมันก็ต้องลำบากอยู่แล้วนะครับและอย่าลืมว่าในบริบทที่เราไปพูดเนี่ยต้องไปพูดในโรงงานอุตสาหกรรมครับคุณทรงฤทธิ์ครับอาจจะต้องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวเมียนมากัมพูชานะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้างต่อประเทศเหล่านั้นครับแล้วเราทำอะไรหรือยังผมก็ตอบไม่ได้เราทำอะไรหรือยังครับอย่างแรกอย่างที่สองประเทศไทยมีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านจริงค่ะนะผมยกตัวอย่างเราอาจจะขึ้นเขาเรื่องแรงงานนะครับครับเราอาจขึ้นเขาเรื่องแรงงานแล้วก็แต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้ขึ้นนะครับแรงงานที่เราขึ้นเนี่ยคือแรงงานที่ใช้แรงงานนะครับนี่ก็เรียกว่า unskilled labor นะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมไปดูนะฮะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ใช้แต่แรงงานที่มีสกิลมีทักษะทั้งนั้นเพราะนั้นคนที่กระทบส่วนใหญ่ร้านเล็กร้านน้อยนะฮะร้านอาหารอะไรประมาณนี้หรืองานที่เกิดขึ้นไปทำแล้วถ้าเรามองในบริบทครับนะครับแต่ถ้าเรามองในบริบทผมยกตัวอย่างถ้าพม่าไม่ส่งแก๊สมาไทยผมว่าคุณออกอากาศไม่ได้นะเอาอย่างนี้แล้วกันครับการเมืองไทยที่ว่าอย่างที่แค่ตัวเราเหนือกว่าสนิทครับดูเรื่องที่เป็นจริงครับเวลาตั้งรัฐบาลก็ลองมานั่งใต้ร่มไม้ดูนะครับครับไม่มีแก๊สไม่มีแอร์เป็นนั่งในร่มคุณทรงฤทธิ์คะการเมืองไทยมันมีผลต่อประเทศกลุ่มประเทศแม่น้ำลุ่มน้ำโขงจริงๆรัฐบาลใหม่ถ้าเข้ามาเนี่ยควรที่จะดำเนินการหรือให้ความสำคัญอะไรเป็นพิเศษกับประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงคะถ้าทำอะไรก็ได้ครับอย่าทำให้ตกผลกระทบในด้านลบนะครับอย่าสร้างศัตรูนะครับครับอันไหนที่พึ่งพาซึ่งกันและกันก็ต้องพึ่งพาต่อไปเป็นแต่ว่าคุณไม่พึ่งพาไปแล้วครับครับน้ำโขงอ่ะตกลงยังเคลื่อนในลาวเนี่ยนะครับทุกวันนี้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า94แหล่งนะครับในจำนวนนี้เป็นเขื่อน87นะฮะแล้วประเทศไทยเป็นมากี่จุดครับนะครับถ้าเกิดทะเลาะกันฉันไม่ส่งไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยขนาดว่าค่าไฟแพงอีกก็บ่นจะเป็นกระต่ายก็ลองนึกดูนะครับโลกที่เป็นหรือเราอยากให้ชายแดนเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งกีตาร์ทักไปบทไปยี่กันเหมือนเราลบกับกัมพูชามาอันนี้นะครับเป็นเรื่องเส้นแดนที่จริงๆรอบประเทศไทยเกิดปัญหาได้หมดเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ทันแดนเสร็จกับทุกประเทศครับมาเรื่องความมั่นคงยังคิดกันทักไปหนีชื่นเท้าเข้าไปได้เลยครับครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงนี้ขอบคุณคุณทรงฤทธิ์มากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ